จะบอกข่าวยังไงล่ะเผื่อโคราชเข้าไปแถลงข่าวไหมในที่ร้องกับที่อยู่ในผมมีเรื่องอะไรตอนนี้นะฮะแฟนบอลชัยนาทนะครับก็มาลุมล้อมนะฮะผู้ตัดสินอยู่บริเวณอัศจรรย์ฝั่งนี้หลังคานะครับแต่จังหวะที่มีชุลมุนกันหน้าเขตโทษท้ายเกมนะแล้วก็ผู้ตัดสินเนี่ยควักใบแดงให้ลีวอนแจนะครับแล้วก็ให้ใบเหลืองกับฟอร์ลองซินเนม่าโปนโกนะฮะก็คุยกับแมตคอมเมื่อสักครู่นี้นะครับแมตคอมบอกว่าเหมือนโปนโกเนี่ยไปฟาวก่อนแล้วก็โดนลีวอนแจเอาคืนนะครับซึ่งมันเป็นคล้ายๆเคสของชนินนะที่ไปเล่นนอกเกมใส่ก็เลยจังหวะนี้ก็เลยไม่ได้ให้จุดโทษแต่ว่าทางแฟนบอลไทยหน้าเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับแล้วก็ยังยืนรออยู่นี่ก็ประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับที่ยังยืนรออยู่ตรงนี้นะฮะประมาณสัก 5-600 คนนะวันนี้แฟนบอล 2,000 กว่านะครับทีมงานของชัยนาทก็รักษาข้อบังคับกับผู้ตัดสินอย่างเคร่งครัดเลยนะตอนนี้แฟนบอลอาจจะไม่พอใจครับกำลังเดือดอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเราเห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วนะครับนาทีแล้วครับตอนนี้ที่ยัง
ค้างกันอยู่ตรงนี้นะครับผู้สินก็ยังออกไม่ได้แฟนบอลเนี่ยเริ่มทยอยมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะตอนนี้500คนได้นะครับที่มารุมล้อมผู้สินอยู่ก็ทุกคนจะกำลังสงสัยว่าทำไมถึงไม่เป็นจุดโทษนะครับก็อันนี้ฟังมาจากแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับไม่ได้ดูภาพจาก VAR เขาบอกว่ามันมีจังหวะนอกเกมก่อนนะครับซึ่งก็เลยไม่เป็นจุดโทษนะครับแล้วจังหวะนี้สำคัญตรงที่มันเป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะครับช่วงท้ายช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายเลยครับก็ถ้าชนะได้จุดโทษเนี่ยอาจจะมีลุ้นตีเสมอสุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะผู้สิ่งวันนี้ที่ทำหน้าที่นะครับก็พันธุ์พาดพันธ์สโมนะพันธ์สโมนะฮะผู้ช่วยผู้สิ่งนี่เป็นจ่าเอกราชันดาวังป่าแล้วก็ผู้สิ่งที่สองเนี่ยธีรพลสัญญาปื้มนะครับผู้สินที่สี่เป็นสวัสดิ์วงสุวรรณนะวันนี้เอา VR มาใช้ด้วยนะครับเพราะว่าดู VR แล้วก็เห็นผู้ตัดสินก็ตัดสินให้แค่ใบแดงไม่ได้ให้จุดโทษนะจากจังหวะนอกเกมไม่ได้ให้จังหวะฟาวนะครับเดี๋ยวดูว่าจังหวะสถานการณ์จะเคลียร์เมื่อไหร่นะอันนี้แฟนบอลก็ถ่ายคลิปกันเพียบเลยก็อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับอยากจะให้เคลียร์กันก็ต้องยอมรับในผลการแข่งขันด้วยแล้วก็ยอมรับในคำตัดสินด้วยนะครับต่อให้มันจะแย่ขนาดไหนก็เป็นมาตรฐานที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องที่สมาคมต้องแก้ไขต่อไปฮะกำลังเคลียร์เหมือนจะสงบลงแล้วนะครับสำหรับกลุ่มแฟนบอลชาแนลแต่ยังไม่กลับนะกันเลยนะครับตอนนี้ระดับรออยู่ไม่มีใครเคลียร์แฟนบอลเลยนะครับทีมงานก็ไม่ได้เคลียร์แฟนบอลออกจากอาจารย์ออกจากสนามนะครับนี่จะโดนปรับหนักพอสมควรอธิบายอยู่นะครับประธานสโมสรชัยนาทนะครับพยายามขอคำอธิบายจากกลุ่มแมตช์คอมมิชเนอร์แล้วก็พวกคุณผู้ตัดสินนะผู้ชุบแมตช์คอมวันนี้เป็นคุณธีรพลภูอุดมนะที่ไม่เขาเคลียร์แฟนบอลออกไปไม่ได้หรือไม่มีอะไรเนาะมันก็คาอยู่งี้ไปไม่จบแล้วกินข้าวกินข้าวไม่ได้ออกไม่ได้กรรมการMa.
ยังแต่ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับก็แค่มุงเฉยๆก็ถือว่ายังทีมงานยังควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับอาสาสมัครนะกลุ่มของตำรวจก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ล้อมมือสินเอาไว้นะไม่ให้มีแฟนบอลมันทำร้ายหรือว่ามีใครเข้ามาสิ่งของเข้าไปนะครับพวกเลยนะตอนนี้มีชาให้สัญญาณกับแฟนบอลนะครับรอดูภาพนะโอ้โหคนนี้ชาเดินมาบอกแฟนบอลว่ารอดูภาพไม่รู้ว่าดูภาพอะไรกับทางฝั่งของการถ่ายทอดสดอยู่นะครับเพื่อที่จะประสานงานในการเปิดภาพให้กับแฟนบอลเพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจนะเพราะว่ามีทีวีอยู่บริเวณนี้นะเขาก็รอดูอยู่ยังไม่แฟนบอลยังไม่ไปนะแล้วก็ยังอยู่นี่อยู่เลยนะก็เนี่ยครับประมาณ 5-600 คนนะที่อยู่แต่ยังไม่มีอะไรรุนแรงนะครับแค่ขอคำอธิบายกันตอนนี้เชียร์ก็ยังไม่กลับบ้านนะครับยังอยู่ให้กำลังใจคุณอนุชาก็เดี๋ยววันนี้สิ่งที่ชนะแฟนบอลชนะทางก็จะประสะท้อนถึงสมาคมด้วยแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าอะไรยังไงนะครับคุณอนุชาบอกว่าขอให้แหวกกันนะให้ดูกันแบบภาพช้าชัดๆเลยว่ายังไงตอนนี้ทีมงานก็พาผู้ช่วยผู้สิ่งผู้คุมการแข่งขันเนี่ยเดินมาที่ห้องที่มีทีวีนะครับก็ยังไม่บานปลายนะครับยังไม่มีอะไรรุนแรงนะความร้อนนี่เยอะมากนะตอนนี้เขากำลังเรียกพวกคุมผู้ตัดสินนะผู้มือผู้ตัดสินนะครับท่านไปดูในจังหวะไฮไลท์เนี่ยนะในห้องนี้นะครับแล้วก็แฟนบอลชนะเนี่ยก็ลุ้นอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินมาด้วยนะมีทีมงานมีอะไรกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณ15นาทีแล้วนะครับตอนนี้เรื่องนี้ก็สะท้อนเหมือนกันนะคำอธิบายของผู้ตัดสินก็ต้องชัดเจนให้แฟนบอลเข้าใจด้วยนะครับไม่งั้นนี่ออกกันไม่ได้นี่อาจจะนานพอสมควรนะ
ลองให้ชัดเจนกับแฟนบอลด้วยแฟนบอลยังรออยู่กันเพียบเลยนะนี่ไงพันประภัยคุณอนุชาก็ไปเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ดูจากผู้ตัดสินยังมีสีหน้ามีรอยยิ้มน่าจะยังไม่อะไรมากคือจังหวะที่มีปัญหาเนี่ยเป็นจังหวะที่ฟอร์ลองซินามาโปรโกนะล้มลงไปบริเวณเขตโทษนะในจังหวะท้ายเกมแล้วจะหมดเวลาแล้วนะแล้วก็ผู้ตัดสินเนี่ยก็ปรึกษากับผู้ช่วยก่อนที่จะมาขอดู VAR นะครับพอดู VAR เนี่ยเสร็จกลับมาก็ควักใบแดงให้กับลีวอนแจนะกองหลังของนครราชสีมามาสต้าแล้วก็ให้ไปเหลืองฟอร์ลองซินามาโปรโกนะฮะจากที่ฟังแมตช์คอมมานะครับอันนี้ไม่ได้เห็นคือไม่ได้ดูสังเกตเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยบอลมันไปอยู่ตรงอื่นนะฮะก็จากที่ฟังผู้ตัดสินมาเนี่ยเหมือนเขาดู VAR แล้วแล้วเขาก็บอกว่ามีการปะทะกันนะเล่นกันนอกเกมไม่ได้เป็นจังหวะฟาวนะครับแล้วก็โปรโกเนี่ยเหมือนไปทำฟาวเขาก่อนแล้วจูเมโอมาเอาคืนนะครับก็เลยกลายเป็นใบแดงของจูเมโอที่มาเอาคืนนะครับอันนี้คือที่ฟังแบทคอมมานะส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวภาพช้าก็จัดทางบ้านแล้วกันนะอันนี้ไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ดูภาพช้าเลยแต่ตอนนี้ชุลมุนชุลเกกันอยู่นะครับแล้วก็กำลังปรึกษากันเดี๋ยวเราก็รอดูสถานการณ์พร้อมๆกันนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนึงเยอะเหมือนกันนะก็เริ่มคือมันก็มีบางส่วนที่ยังไม่กลับนะครับแล้วก็รออยู่คือทางฝั่งแฟนบอลเนี่ยอาจจะคิดว่าทำไมให้ใบแดงแล้วทำไมถึงไม่เป็นฟาวล์หรือไม่เป็นจุดโทษหรือฟรีคิกอะไรก็ตามนะคือถ้ายังเป็นฟรีคิกมันก็ยังได้ลุ้นจังหวะประตูตีเสมอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะฟาวล์มันก็ยังไม่รู้จุดโทษหรืออะไรยังไงอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขาก็มองว่าชนะเนี่ยพลาดแต้มในเกมวันนี้นะครับอันนี้ในมุมมองแฟนบอลนะครับที่เขามาลุมกันอยู่ตอนนี้ส่วนเรื่องมาตรฐานผู้ตัดสินก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ใครชมคู่ชนะกับโคราชอยู่ก็จะเห็นว่าในบางครั้งในหลายๆครั้งเนี่ยเป่าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับบอลเยอะเหมือนกันนะครับมารออยู่ตอนนี้ครับยังไม่ไปไหนเลยฮะนี่เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับอันนี้บอกให้เปิดก็ใหญ่เกินไปนะก็ว่านไปเดี๋ยวรอดูนะว่าเบอร์สินยาวยังไงเรือพลภูดมนะครับแมตคอมพูดคุยนะเมื่อกี้ไปเจรจาคนอังกฤษแล้วน่าจะอารมณ์เย็นแล้วนะครับทางฝั่งทีมงานของไชน่าแต่แฟนบอลเนี่ยยังดูจะเดือดเดือดอยู่นะแล้วตอนนี้เนี่ยมีการส่งรถตำรวจมาแล้วนะครับน่าจะมารับผู้ตัดสินออกไปนะก็น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะตอนนี้ถ้าไปเข้าห้องแต่งตัวเนี่ยอาจจะโดนอะไรหลายๆอย่างนะครับส่งรถมารับแล้วครับ
พร้อมเสียงต้อนรับนะครับเดี๋ยวเอาผู้สินออกไปก่อนนะครับตอนนี้เคลียร์แล้วเดี๋ยวแฟนบอลก็น่าจะทยอยกลับถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็เป็นแนวทางของฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับที่จะเอาผู้สินออกไปจากสนามก่อนแต่ว่าไม่ให้รับเดี๋ยวยังไงครับเขากลับรถนะฮะตำรวจมาก็โดนวายๆแล้วตอนนี้เอาละครับคุณอนุชานาคาสายนะครับขอดูวิดีโอเป็นประตูมากเลยครับเนี่ยเตือนขึ้นมาแล้วนะครับจะได้เคลียร์กันนะถ้าทีมงานไทยน่าพอใจกับผลการตัดสินก็น่าจะเคลียร์แฟนบอลได้แล้วครับตอนนี้โอ้เดี๋ยวรอดูนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กันผู้ตัดสินยังอยู่ในสนามนะคุณอนุชาขึ้นไปดูภาพวิดีโอนะฮะแฟนบอลก็ยังรอไม่กลับเลยครับตอนนี้ไม่มีทีท่าไม่มีใครเดินออกจากสนามใช่เท่าที่ยังอย่างที่มารวมกลุ่มกันได้นะตอนนี้อะไรครับก็คุณพีรพลภูอุดมนะครับหลบคอมกำลังเดินขึ้นไปร่วมชมภาพนะวีโอก็โดยการที่มาฐานมันไม่ค่อยดีครับมันไว้ใจกันไม่ได้ก็เลยทำให้เกิดการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วยิ่งค้างสายตาแฟนบอลทั้งสนามมันก็ทำให้ลำบากแบบนี้แหละครับแฟนบอลก็ร้องนะครับให้เปิดที่จอใหญ่นะครับตอนนี้ผู้สินยังอยู่ในสนามนะครับรถตำรวจมาในสแตนบายไว้เฉยแต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับน่าจะครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้40นาทีแล้วครับบอลจบไป4ตั้งแต่4ทุ่มนะครับก็40นาทีแล้วครับที่ยังอยู่กันตรงนี้แฟนบอลก็ยังวายๆอยู่นะบางส่วนบางคนก็ยังรอที่จะฟังคำอธิบายอยู่สั่งกินข้าวแล้วได้กินข้าวมีข้าวแล้วมึงเข้าไปคุยกันแล้วครับสถานการณ์ของทั้งสองทีมก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับก่อนแข่งเนี่ยโคราชอันดับ8นะครับ
ก็ดูจะสบายสบายขณะที่ไชน่าเนี่ยดับ14นะครับยังอยู่ในโซนตกชั้นเนี่ยตอนนี้นักเตะโคราชยังกลับไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับอยู่บางส่วนตรงนี้นักเตะสวัสดิ์แคทก็ยังกลับไม่ได้พยายามเคลียร์กันให้กลับให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ทีมความของนครราชสีมามาสเตอร์ก็พยายามมาเคลียร์กันนะน่าจะมีแฟนบอลบางกลุ่มไปขวางอยู่นะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทางฝั่งโคราชน่าจะกลับได้นะแต่ว่ากรรมการเนี่ยครับปัญหาแฟนบอลที่ชมผ่านทางไลฟ์สดก็น่าจะลุ้นกันไปด้วยกันว่าผลการตัดสินหรือว่าผลการเคลียร์กันเนี่ยวันนี้จะจบยังไงนะครับวันนี้ก็เกือบ5 ทุ่มแล้วนะฮะผมยังไม่ไปเลยนะครับผลการตัดสินอาจจะผลการแข่งขันจะกลับไม่ได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆคืออาจจะอยากได้คำอธิบายที่มันดีกว่านี้ครับรออยู่นะครับว่าคุณอนุชานี่เข้าไปประมาณสัก10 นาทีได้แล้วนะครับเกือบ10 นาทีได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าออกมาแล้วจะมีสีหน้าเป็นยังไงนะครับน่าจะปิดห้องดูกันอยู่นะครับตอนนี้คุณอนุชาน่าจะได้รับคำอธิบายอ้าวออกมาแล้วครับตอนนี้คุณอนุชานะครับสายนะครับออกมาแล้วเดี๋ยวดูสรุปนะว่ายังไงก็เป็นไงบ้างครับก็ไอ้ดูแล้วมีชัดเจนตามผู้สินตัดสินอ๋อชัดเจนตามผู้สินตัดสินแต่ทีนี้ไอ้ลูกประเด็นตรงกลางฟาวตรงเนี้ยบางทีต้องดูอีกทีนึงว่ามันมีการปะทะไหมที่แต่งการฟาวหรือเปล่าเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะครับคุณอนุชาน่าจะประกาศเองนะครับชาเดินลงมาเองนะครับพยายามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เคลียร์กันนะฮะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นน่าจะไม่มีปัญหานะครับตอนนี้นะครับยกมือไหว้กันแล้วนะครับน่าจะเคลียร์กันแล้วนะครับคุณอนุชาไปชี้แจงนะครับแล้วเดี๋ยวจะทางสโมสรน่าจะไล่แฟนบอลกลับแล้วครับตอนนี้
แต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับคุณอนุชาน่าจะเคลียร์อยู่ว่าผู้ตัดสินยังไงอะไรยังไงแต่อารมณ์เย็นแล้วครับตอนนี้นันทชายังบ่นอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรบ้างก็น่าจะไม่น่าจะใช้พูดด้วยอารมณ์นะครับพูดด้วยเหตุผลเพราะว่าทางผู้ตัดสินก็พยักหน้าแล้วก็ฟังนะส่วนแฟนบอลเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูก็เมื่อสักครู่นะครับผู้คุมผู้ตัดสินนะครับก็บอกว่าเห็นอย่างที่เห็นจริงๆนะครับเอาละครับคุณอนุชาแถลงเองนะครับตอนนี้ฮัลโหลโอเคผมก็ขอโทษกรรมการในจังหวะที่ผมลูกผู้ชายอยู่แล้วผมเห็นตอนไอ้นักเตะอย่างเดียวตอนผู้เล่นฝั่งโคราชเตะโฟเตะจริงๆเตะแบบน่าเกลียดเขาสมควรโดนใบแดงแล้วแต่ผมไม่เห็นตอนฟองตองโคสอยไปเหยียบเดินไปเหยียบเขาก็คือผิดทั้งคู่นะโอเคผิดทั้งคู่อันนี้ผมก็ขอโทษกรรมการไปแล้วก็จุดหนึ่งที่ก่อนโอเคไอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินนะถือว่าเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินนะโอเคเรายอมพอดีกรรมการเขาไม่มาดูวีทีอาร์ก็ถือว่าโอเคก็ไอ้นั้นกันก็โอเคถือว่าเราซวยไปครั้งนี้นะโอเคนะเอาเป็นว่าเราได้แสดงความรู้สึกเราได้แสดงความรู้สึกของเราออกมาแล้วแล้วก็ในเวทีฟุตบอลก็ให้มันเดินต่อไปผมก็ขอโทษเขาแล้วเราลูกหลานชัยนาทนะก็ได้แสดงความรู้สึกว่าเอ้ยเรารักบ้านเราเมืองเราแสดงออกซึ่งความเป็นลูกผู้ชายนะว่ามันจบลงแล้วนะโอเคจบลงแล้วตอนนั้นผมมีอารมณ์เต็มที่นะใน2จังหวะผมก็มีอารมณ์จนผมแสดงกิริยาซึ่งไม่เหมาะสมผมพูดได้เลยผมแสดงกิริยาไม่เหมาะสมนะผมถือว่าผมก็ผิดแต่มันด้วยอารมณ์นะมันไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษพวกเรานะโอกาสนี้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่ต้องให้เกียรติกรรมการวันข้างหน้าเขาจะได้ให้เกียรติเราณวันข้างหน้าเขาได้ให้เกียรติเราให้เกียรติเขาขอร้องผมขอร้องในฐานะคนชัยนาทในฐานะคนชัยนาทวันนี้เราจะให้เกียรติกรรมการแล้ววันข้างหน้าขอให้กรรมการให้เกียรติเราด้วยโอเคนะโอเคนะโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณพวกเรามากต่อไปนี้ผมกล้าพูดได้นะว่าเราได้แสดงความรู้สึกของเราแล้วนะก็พอสมควรนะก็ให้มันผ่านไปด้วยดีนะวิกฤตต่างๆก็ให้มันผ่านด้วยดีก็ให้มันไปตามเกมก็อยากฝากถึงสมาคมฟุตบอลนะครับว่ามีอะไรก็ดูแลทีมสมาชิกนะครับซึ่งทีมสมาชิกทุ่มเทเสียสละเพื่อวงการฟุตบอลทำให้ฟุตบอลของประเทศไทยเนี่ยเจริญบูมขึ้นมาขนาดนี้มีการมีงานทำมีหลายจังหวัดเกือบทุกจังหวัดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลด้วยความทุ่มเทเสียสละหวังว่าอนาคตวงการฟุตบอลประเทศไทยจะเจริญก็ฝากถึงสมาคมนะครับให้ดูแลทีมสมาชิกซึ่งเมื่อก่อนที่เราจะเลือกตั้งนายกมาเนี่ยเรามีทีมสมาชิกเข้าไปเป็นกรรมการของสมาคมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรก็อยู่ที่นายกเพราะนายกเมื่อก่อนก็ตัดสินทีมชัยนาทตกชั้นไปทิ้งแล้วผมก็คิดว่านายกเขาก็คงได้รับความรู้สึก
ในใจเขาแต่ไม่รู้ถ้าเกิดเขาไม่ได้รับความรู้สึกในใจเขาบ้างก็ไม่ว่ากันนะก็คราวนี้แหละคนเราลูกผู้ชายนะโอเคขอบคุณมากนะขอโทษกรรมการด้วยผมขอโทษออกไมค์เลยนะผมขอโทษออกไมค์เลยนะผมลูกผู้ชายอยู่แล้วที่พูดกับพวกเราทุกคำลูกผู้ชายเต็มตัวไม่มีเสียแซงคินคุ้มคินผมบอกเลยว่าผมเห็นตอนที่คนเตะจริงๆเขาเตะจริงๆเตะแบบน่าเกลียดมากก็โอเคผมไม่ได้เห็นในช็อตแรกแล้วพวกเราก็ไม่ได้อธิบายให้ผมฟังนะว่าเอ้ยมันมีนั้นแค่นั้นมันก็จบแล้วนะโอเคก็ฝากพวกเราไว้ด้วยเพื่อวงการฟุตบอลบ้านเราเพื่อวงการฟุตบอลเมืองไทยนะผมทุ่มเทผมว่าผมทำให้กับวงการฟุตบอลมาเยอะมากนะฝากพวกเราด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้วิธีการในการพากรรมการกลับอย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนคนชัยนาทครับปรบมือให้กับกรรมการครับวันนี้เราให้เกียรติเขาครับเราคิดแค่นี้ครับถือว่าช่วยกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเชิญพี่กรรมการกลับบ้านนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเรามีทีม B แข่งนะครับตอน 4:00 น.นะครับแฟนบอลทยอยกลับแล้วนะครับตอนนี้4โมงเย็นนะครับมาเชียร์นะครับทีม B ของเราพรุ่งนี้นะครับขอกรรมการจุดนี้เลยไหมพี่ๆเขาต้องกลับคืนนี้แล้วฮะขอบคุณทุกท่านนะครับขอทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับเราสัญญาว่าเราจะสู้ต่อครับเราจะสู้ต่อให้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับลูชานะครับพากรรมการกลับแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับขอให้ภาพนี้นะครับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์นะครับพี่ๆกรรมการทุกคนเข้าสู่ครับแล้วก็ส่งพี่ๆทุกคนกลับบ้านอย่างโดยสวัสดิภาพครับแต่บอลก็ตอนนี้กลับแล้วนะครับตอนนี้อย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับวันนี้เราให้เกียรติกรรมการวันข้างหน้าจุดๆๆพอนะขอบคุณทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยครับปรบมือให้เราหน่อยใช้หน้าฮอนเบลก็เดี๋ยวลาไลฟ์ไปแค่นี้นะขอบคุณที่ติดตามกันนะอยู่กันตั้งแต่4 ทุ่มนิดๆนะขอบคุณครับ